สวัสดีครับวันนี้วันที่26กรกฎาคม2564หลายๆท่านก็คงจะได้ยินข่าวว่ามีกล่องดาวเทียมระบบ SD ไม่ว่าจะเป็นจานทึบใบเล็กๆระบบ KU band หรือจานตะแกรงระบบ4แบบของบางค่ายบางยี่ห้อเนี่ยหลังจาก OTA แล้วจะจอดับไปเลยนะครับก็มีหลายๆยี่ห้อที่ผมบอกวิธีแก้ไขกลับมาดูได้ใหม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้ไขให้กล่อง SDของ PSIOKX SXS9 หลังจากที่ OTA แล้วจอดับจะได้กลับมาดูได้ใหม่จะทำอย่างไรนะครับคือผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับว่าถ้าจอดับเนี่ยให้อัปเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ของ PSI ที่ดูได้หรือว่าของ Thaiset RV101 หรือ IdeaSet B5 นะครับเข้าไปใหม่เพื่อให้ PSIOKX SXS9 กลับมาดูได้ใหม่แต่ว่าหลายๆท่านทำเองไม่ได้ไปให้ร้านจานดาวเทียมอัพให้ก็ไม่ยอมอัพให้ส่วนอีกวิธีนึงก็คืออัพกล่องต่อกล่องนะครับโดยใช้กล่อง IdeaSet B5 หรือ Thaiset RV101 เป็นตัวแม่แล้วก็อัพข้อมูลเข้าไปในกล่อง PSI ที่จอดับนะครับสามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ได้วันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กล่องที่ยังใช้ได้เป็นปกติอยู่ดับโดยไม่ทราบสาเหตุและจะต้องไปซื้อกล่องใหม่ในระบบ HD มาใช้สำหรับบางคนไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเงินทองเพียง500ถึง 1,000 บาทเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับคราวนี้ผมจะป้องกันไม่ให้กล่อง PSIOKX SX ที่ยังดูได้อยู่เนี่ยจะไม่ให้จอดับนะครับก็คือที่หน้าจอที่กำลังเห็นตอนนี้นะครับเป็น PSIOKX นะครับผมกดอินโฟเพื่อไปดูเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชัน 370KU นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดของวันที่26กรกฎาคม2564คราวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้จอดับนะครับผมกด Exit ออกไปก่อนนะครับแล้วผมกดเมนูนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าดูได้ทุกช่องไหมครับตอนนี้ช่อง18ก็ดูได้นะครับช่อง5ก็ดูได้นะครับ NBT ก็ดูได้นะครับดูได้หลายช่องนะครับแล้วก็ช่องหลังจากช่อง36นะครับก็ดูได้นะครับหลังจากที่เราปิดการ OTA นะครับช่องหลังๆนี้จะดูไม่ได้นะครับอย่างเช่นช่องบุญมาทีวีช่อง17นะครับผมกด Exit ออกไปก่อนนะครับผมกดเมนูนะครับรหัส0000คราวนี้ไปที่ตั้งค่าระบบนะครับไปที่ตั้งค่า OTA นะครับตอนนี้ OTA เปิดอยู่นะครับถ้าหากเราเปิดไว้อย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ระบบเขาอยากจะให้กล่องเราระเบิดตัวเองดับไปเลยเขาก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครมาวางยาเราก็ต้องปิดตรงนี้นะครับผมกดปิดนะครับขยับลูกศรไปด้านซ้ายเลียด้านขวาก็ได้นะครับผมขยับด้านขวานะครับให้มันปิดเสร็จแล้วก็ผมกดเมนูเพื่อให้กล่องรับค่านะครับผมกดเมนูนะครับเขาถามจะบันทึกไหมให้แถบเขียวไปที่ตกลงนะครับผมกดโอเคเพื่อบันทึกนะครับเดี๋ยวหลังจากที่กล่องรีบูทนะครับช่องหลังจากช่อง37จะดูไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมีวิธีแก้ไขว่าจะทำไงให้ดูได้นะครับนี่ครับช่อง67มาสักครู่ก่อนที่เราจะไปปิดค่า OTA ยังดูได้อยู่นะครับตอนนี้ดูไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะไปดูช่อง5ดูได้ไหมครับช่อง5ดูได้นะครับ NBT ดูได้ไทย PBS ดูได้ก่อนช่อง36นี่จะดูได้เป็นปกตินะครับช่อง8ดูได้นะครับ PPTV ดูได้นะครับช่อง37ดูไม่ได้แล้วนะครับผมกดโอเคเพื่อให้เป็นหน้าจอใหญ่นะครับผมกดอินโฟเพื่อดูสัญญาณครับไม่มีสัญญาณนะครับคราวนี้จะทำยังไงให้มีสัญญาณนะครับกด Exit ออกไปก่อนนะครับคราวนี้ผมกดเมนูนะครับรหัส0000ไปที่ติดตั้งรายการนะครับไปที่การติดตั้งรายการนะครับไปที่การตั้งค่าดาวเทียมนะครับนี่นะครับปัญหาเกิดตรงนี้เองนะครับคือถ้าหากว่าใครเคยเปลี่ยน LNB ของจานแล้วนะครับก็จะเป็น LNB Universal นะครับแต่ตอนนี้เป็น LNB 9750นะครับซึ่งความถี่ LNB 10600เนี่ยจะถูกปิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดนะครับไปขยับด้านซ้ายไปที่ Universal นะครับแต่ว่าถ้าบ้านใครนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนหัว LNB ก็ต้องใส่ตามความจริงนะอย่างเช่นบางบ้านนี่จะเป็น LNB ความถี่10750บางบ้านจะเป็นอย่างนี้นะครับบางบ้านก็จะเป็น11300ซึ่งจะเป็นความถี่10750หรือ11300นะครับช่องทีวีดิจิตอลตั้งแต่ช่อง1ถึงช่อง36จะดูไม่ได้นะครับถ้าจะให้ดูได้ก็ต้องไปเปลี่ยน LNB เป็น Universal นะครับจะมีความถี่นี้นะครับจะมีความถี่แรกก็คือ97500ความถี่ที่2 10600นะครับซึ่งราคา LNB เนี่ยไม่แพงนะครับประมาณ200บาทนะครับแต่ว่าค่าติดตั้งอาจจะแพงหน่อยนะครับถ้าเราซื้อ LNB จาก Lazada หรือ Shopee เนี่ยมาติดตั้งเองก็ได้นะครับแต่ว่าต้องศึกษานิดหน่อยว่าทำอย่างไรถึงจะให้ติดตั้งแล้วไม่มีปัญหานะครับจอไม่มืดไปเลยนะครับคราวนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมกดเมนูเพื่อให้กล่องรับค่านะครับผมออกไปนะครับเห็นไหมครับช่อง37ดูได้แล้วนะครับเมื่อกี้ช่อง67ดูไม่ได้นะผมจะไปดูช่อง67นะครับว่าดูได้อย่างครับดูได้แล้วนะครับวิธีแก้ไขก็คือไปตั้งค่า LNB ให้เป็น Universal นะครับถ้า LNB บ้านเราเป็น Universal นะครับคราวนี้หลังจากเราปิดก็จะไม่มีการ OTA แล้วนะครับผมปิดก่อนนะครับปิดแล้วเปิดใหม่นะครับ
ครับหลังจากกล่องรีบูทมาก็จะไม่มีสัญญาณเหมือนเดิมนะครับช่อง67ก็ไม่มีสัญญาณนะครับผมกด exit ออกไปก่อนนะครับเมนูออกไปนะครับแล้วก็กดเมนูอีกทีนะครับรหัส0000ไปดูที่การตั้งค่ารายการนะครับตั้งค่าดาวเทียมนะครับเห็นไหมครับหลังจากรีบูทความที LNB ก็จะกลายเป็นตัวนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดการ OTA เนี่ยผลเสียก็คือช่องหลังจากช่อง36เนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ทุกครั้งนะครับเป็น universal นะครับถ้า LNB ของเราเป็น universal ก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะดูช่อง37ขึ้นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราปิดเครื่องเปิดใหม่มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้อีกครั้งนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งแล้วก็ต้องเปิดปิดทุกครั้งนะครับซึ่งจะทำให้เรายุ่งยากมากนะครับคือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเฟิร์มแวร์จากของ PSI ไปเป็นของ Idea Z หรือ Thai Z จะดีกว่านะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไปเป็น Universal เพื่อจะให้ดูช่อง37ขึ้นไปได้นะครับแต่อย่าลืมครับหลังจากปิดเครื่องก็จะดูไม่ได้นะครับก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ทุกครั้งนะครับผมกดเมนูเพื่อออกไปนะครับรับค่าด้วยนะครับช่อง67ดูได้แล้วนะครับต่อไปที่เรากลัวกันว่าจะดูกล่อง PSI OKX SX S9 ไม่ได้เนื่องจากว่าเขายกเลิกส่งสัญญาณนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมีวิธีที่จะให้ดูได้ถ้าผมสมมุติว่านะครับช่อง5เนี่ยเขาไม่ส่งหรือว่ามีการเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนความถี่ต่างๆเนี่ยทำให้ดูไม่ได้จะทำยังไงให้จะให้ดูได้นะครับผมจะสอนวิธีการใส่รหัสบิสคีเข้าไปนะครับอันดับแรกนะครับช่อง5ตอนนี้ยังดูได้อยู่นะครับผมจะทำให้ดูไม่ได้ก่อนนะครับกด Z mail นะครับที่ Z mail กดค้างไว้นะครับจะอยู่ใต้ปุ่มสีแดงนะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างรอจนกว่าเขาจะให้ป้อนรหัสนะครับเขาให้ป้อนรหัสนะครับรหัสก็คือ0000คือรหัสเพื่อใช้เมนูนะครับนี่นะครับเป็นรหัสดิสคีย์ของช่องนี้นะครับผมจะใส่รหัสมั่วๆไปก่อนนะครับเพื่อให้ดูไม่ได้นะครับผมจะใส่รหัสมั่วๆเข้าไปก่อนนะครับ9999พอเสร็จผมก็กดโอเคนะครับเห็นไหมครับช่องก็รหัสดูไม่ได้เลยนะครับผมจะทำอีกช่องนะครับช่องถัดไปนะครับช่อง11นะครับผมกดที่ Z mail นะครับใต้ปุ่มแดง2ปุ่มเลยนะครับ Z mail ก็มีสาขาก็คือ SATMAIL นะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้จนกว่าเขาจะให้เราใส่รหัสเพื่อเข้าไปแก้คีย์นะครับรหัสก็คือ0000คราวนี้ผมจะใส่เลขมั่วๆเข้าไปนะครับผมใส่8แล้วกันนะครับใส่8นะครับแต่0ใส่ไม่ได้นะครับ0ใส่0เข้าไปค่าจะเหมือนเดิมนะครับเขาจะไม่รับค่าหลังจากเสร็จแล้วผมกดโอเคนะครับเห็นไหมครับเป็นช่องเข้ารหัสเลยนะครับคราวนี้จะทำไงจะให้ดูได้นะครับถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนรหัสวิธีการใส่บิสคีย์ของกล่อง PSI OKX SX และ S9 นะครับผมไปช่อง5ก่อนนะครับแล้วก็ผมกดให้เป็นหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็ผมกดที่ Z mail ค้างไว้นะครับจนกว่าเขาจะขึ้นรหัสนะครับเขาให้กดรหัสเพื่อไปใช้เมนูคีย์อีดิตนะครับผมกดรหัส0000ผมจะป้อนบิสคีย์ของช่อง5นะครับก่อนที่จะป้อนรหัสก็ให้กด016ตัวก่อนนะครับแล้วก็ขยับลูกศรที่ด้านซ้ายไปที่ตำแหน่งแรกนะครับเริ่มป้อนรหัสนะครับ4943ผมกด4ที่รีโมทกด9ที่รีโมทกด4ที่รีโมทกด3ที่รีโมทแล้วก็ตามด้วย A นะครับ A ผมกดที่ลูกศรชี้ลงล่างใต้โอเคนะครับหาคำว่า A นะครับพอได้ A ก็ขยับลูกศรไปด้านขวานะครับกดลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับข้างๆโอเคนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัส632นะครับผมกด6กด3กด2แล้วก็ตามด้วย B นะครับกดที่ลูกศรชี้ลงล่างนะครับใต้โอเคนะครับหาคำว่า B นะครับพอได้ B แล้วก็กดที่ลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับก็ตามด้วย32นะครับผมกด3ผมกด2แล้วก็ตามด้วย C นะครับ C กดที่ลูกศรชี้ลงล่างนะครับได้โอเคนะครับหาคำว่า C นะครับได้ C นะครับแล้วก็ตามด้วย8160นะครับขยับไปที่0นะครับที่ลูกศรชี้ด้านขวานะครับแล้วก็กด8160นะครับ8160ตรวจสอบความถูกต้องนะครับ4943A 632B 3248 160ถูกต้องนะครับผมกดโอเคได้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูช่อง11นะครับตอนช่อง11เข้ารหัสอยู่นะครับผมกดขยับไปที่ช่อง11นะครับดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้แล้วก็ให้เป็นหน้าจอใหญ่นะครับกด Z mail ใต้ปุ่มแดงนะครับกดค้างไว้นะครับจนกว่าก็จะให้ป้อนรหัสนะครับรหัสสำหรับใช้เมนูนะครับ0000ค่อยใส่รหัสดิสคีย์ของ NBT นะครับอันดับแรกใส่0เข้าไปก่อนนะครับ016ตัวนะครับแล้วก็ให้ย้ายตำแหน่งที่ไปอยู่ที่ตำแหน่งแรกนะครับรหัสของช่อง NBT ก็คือ C2794ผมกดลูกศรชี้ลงล่างนะครับหาคำว่า C นะครับปลายปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ลูกศรชี้ด้านขวานะครับไปที่ใต้0นะครับแล้วก็ใส่2794ผมกด2794ตามด้วย27Dนะครับตามกด2กด7แล้วก็กดลูกศรชี้ลงล่างเพื่อหาคำว่า D นะครับแล้วก็ตามด้วยขยับไปที่ด้านขวาลูกศรที่ด้านขวาไปที่ใต้0นะครับให้เติม B นะครับ B ก็คือกดที่ลูกศรที่ลงล่างนะครับหาคำว่า B นะครับ
แล้วก็ขยับลูกศรไปด้านขวานะครับตามด้วย97นะครับกด9กด7ตามด้วย E นะครับกดลูกศรชี้ลงล่างหาคำว่า E นะครับแล้วก็กดลูกศรไปด้านขวานะครับตามด้วย386กด3ที่รีโมทกด8ที่รีโมทกด6ที่รีโมทแล้วก็ตามด้วย F นะครับกดลูกศรชี้ลงล่างนะครับใต้โอเคนะครับหาคำว่า F นะครับตรวจสอบความถูกต้องถูกต้องและกดโอเคนะครับเห็นไหมครับดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าถ้าเกิด PSI เขาไม่ทำการ OTA แล้วถ้าเขาไม่ใส่โปรแกรมเพื่อระเบิดกล่องเนี่ยเราสามารถที่จะหาวิสกี้มาใส่เพื่อให้ช่องต่างๆนี้ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังว่าอย่าให้ PSI เขาสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านการ OTA มาระเบิดกล่องและทำให้กล่องมืดไปเลยได้นะครับเพราะว่าถ้ากล่องมืดแล้วเราไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองต้องให้ช่างเขาอัพเฟิร์มแวร์เข้าไปให้เรานะครับหรือไม่ก็ต้องเอาหากล่องมาเพื่ออัพเฟิร์มแวร์ระหว่างกล่องต่อกล่องเพื่อให้ดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าจะช่วยให้บางท่านที่มีความยุ่งยากลำบากในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้สามารถแก้ไขปัญหาไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีเงินซื้อกล่องในระบบ HD มาดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ